หนุ่มเผยเหตุผลมั่นกับตุ๊กตายางเพราะไม่เคยบ่นสักคำลั่นยังไม่เคยมีอะไรกันเชียร์เทียนหลงหนุ่มฮ่องกงวัย6 6ปีได้มันกับโมจิแฟนสาวตุ๊กตายางไปเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาหลังจากคบหากันมานานถึง2ปีโดยเขาได้กล่าวว่าตลอดเวลาที่คบกันมาเขามีความสุขมากเธอเป็นแฟนสาวที่ดีว่านอนสอนง่ายและที่สำคัญไม่เคยบ่นสักคำ ส่วนสาเหตุที่เลือกมั่นกับโมจินั้นเขาได้เผยเหตุผลว่าโมจิไม่เหมือนกับหญิงสาวคนอื่นที่เคยคบพวกเธอมักจะบ่นและไม่สนใจเขาต่างจากโมจิที่ไม่เคยขออะไรและสนใจเขาเพียงคนเดียวซึ่งสําหรับความสัมพันธ์แบบนี้เขามีความกังวลเพียงอย่างเดียวคือกลัวแก่เกินไปสําหรับโมจิเพราะอายุต้องเพิ่มขึ้นร่างกายแก่ไปตามเวลาแต่โมจิก็ยังดูสาวตลอดเขารักโมจิมากและได้มอบของขวัญราคาแพงให้อย่างเช่นโทรศัพท์มือถือและเสื้อผ้าน่ารักมากมายตลอดเวลาที่คบกันเขาไม่เคยล่วงเกิ เพราะกลัวว่าจะทําให้ชํำรุดได้จึงอยากทนุถนอมให้ได้มากที่สุดเขาไม่สนใจว่าคนอื่นจะมองอย่างไรเขาสนใจแค่ว่าเวลาที่อยู่กับโมจิเขามีความสุขมากเท่านั้นก็พอ